iPhone 13สวยจริงไหมมีอะไรต่างจากเดิมบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะแวบแรกที่เห็นรู้สึกถึงหน้าตาที่คุ้นเคยในบริเวณติ่งที่มีขนาดที่เล็กลงที่เห็นได้ชัดส่วนตัวลำโพงก็มีการย้ายขึ้นมาด้านบนด้านข้างดูมีความพรีเมียมมากขึ้นและเราก็จะรู้สึกถึงความหนาและก็น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพราะใส่แบตเตอรี่ก้อนโตมาให้ทำให้อยู่ได้นานขึ้นมากกว่าเดิม2ชั่วโมงพลิกหลังมานะคะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกการวางกล้องที่เปลี่ยนไปมาเป็นแนวทะแยงนะคะส่วนการถ่ายภาพและวิดีโอก็ทำได้ดีขึ้นเหมือนกันหน้าจอเป็น Super Retina HDR Display ขนาด 6.1 นิ้วแต่โปรโมชั่น 120Hz นะคะไม่ได้ใส่มาให้กับรุ่น13ปกติจริงๆแอบมองว่าควรใส่มาได้แล้วนะคะที่เห็นได้ชัดอีกอย่างนึงเหมือนกันก็คือความสว่างของหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นถ้าใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกกันรอยนะคะแนะนำนี่เลยฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสค่ะที่ช่วยปกป้องหน้าจอติดแล้วสีไม่เพี้ยนคมชัดเรียบเนียนไม่มีปัญหาเคสดันแน่นอนค่ะสรุป iPhone 13อาจจะไม่ได้หวือหวามากสิ่งที่เปลี่ยนไปจะเป็นพวก minor change มากกว่า CPU อย่างชิป S15 Bionic ที่แรงขึ้นนะคะราคาเท่าเดิมและถ้าถามว่าสีไหนสวยสุดอันนี้อยู่ที่ความชอบของเราเป็นหลักเลยค่ะแต่บอกเลยว่าว้าวทุกสี